สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Hardcore ค่ะในเวอร์ชั่น 1.14.2 นั่นเองตอนนี้ค่ะเราทราบแล้วว่า Minecraft 1.14.3 เนาะออกมาแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นกันนั่นเองโอเค 1.14.3 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้เวลาของการอัปเวอร์ชันแล้วค่ะเดี๋ยวในพาร์ทต่อไปเราก็น่าจะได้ทำการอัปเวอร์ชันเนาะหมู่บ้านร้างคุณผู้ชมถามมาค่ะว่าทำไมหมู่บ้านนี้ถึงได้กลายเป็นหมู่บ้านร้างคือเนื่องจากเราสร้างบ้านของเราค่ะใกล้หมู่บ้านวิลเลจเจอร์มานั่นเองโจรมาบุกค่ะทีนี้หมู่บ้านนี้ก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านร้างคือโจรเขาไม่ได้มาบุกเรานะเพียงแค่ว่าโจรมาบุกหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ค่ะทีนี้เนื่องจากเราสร้างบ้านอยู่ตรงนู้นเนาะซึ่งใกล้กับหมู่บ้านวิลเลจเจอร์มากดังนั้นก็เลยทำให้แบบเรนเดอร์ที่แท้ของเราค่ะล้ำมายังหมู่บ้านวิลเลจเจอร์โจรก็เลยมาบุกตอนที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองเราเห็นอีกทีหนึ่งเราก็เห็นจะโจรแล้วไม่ได้เจอชาวบ้านแล้ว นี่แหละค่ะ Minecraft เวอร์ชันนี้ถ้าจะอยู่ใกล้บ้านวิลเลจเจอร์เนี่ยควรที่จะปกป้องหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ด้วยนะไม่งั้นวิลเลจเจอร์ก็จะตายยกหมู่บ้านนี่แหละค่ะเราก็จะกลายเป็นฆาตกรโดยปริยายก็คือไม่ยอมปกป้องเขาเนาะก็ไม่ได้สิเลยค่ะเพราะว่าแถวนี้มันมีหมู่บ้านวิลเลจเจอร์หลายแห่งมากๆจากที่เราสำรวจนี่ค่ะก็มีประมาณ 3-4 แห่งในบริเวณนี้แล้วเราก็มีความคิดที่ชั่วร้ายว่าอยากจะยึดหมู่บ้านวิลเลจเจอร์แห่งนี้มาเป็นของเราใช่ไหมดังนั้นเราก็เลยไม่ปกป้องค่ะพอไม่มีชาวบ้านอยู่หมู่บ้านแห่งนี้ค่ะก็กลายเป็นของเราโดยปริยายชั่วอันนี้คือแบบชั่วร้ายอ่ะก็ช่วยไม่ได้อ่ะวิลเลจเจอร์สร้างบ้านสวยใช่ไหมคะก็น่าที่จะยึดมาอยู่ไม่ต้องไปปลูกบ้านเองเนาะอะไรแบบนี้ก็ดีนะอาจจะชั่วร้ายที่หนึ่งค่ะก็ทำไงได้อัปเดต 1.4 มาเนี่ยวิลเลจเจอร์สร้างบ้านได้สวยมากๆอย่าอยู่บ้านที่สวยๆแบบนี้ไงก็เลยนิดนึงไม่ยอมไปปกป้องชาวบ้านนั่นเองค่ะได้ไม้มาแล้วมืดแล้วปึ๊บมานอนกันหน่อยดีกว่าแมวลุกขึ้นมาเอาแมวสีนี่ละกันมานอนงึบนี่น่ารักโอ้โหฟีลลิ่งในการนอนนี้ค่ะใช้ได้นายได้ให้อะไรมาแกเราไหมโอเคไม่ได้ให้อะไรแกเราค่ะก็คือถ้าจำไม่ผิดค่ะโอกาสที่แมวจะให้ของแกเราเนี้ยอยู่ที่ประมาณ 70% เนาะนั่นหมายความว่าทุกครั้งของการนอนค่ะมันก็จะมีบางรอบที่เราไม่ได้ของจากแมวนั่นเองก็เป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่โอกาสที่แมวจะให้เราแบบ 100% นั่นเองเก็บข้าวของให้เรียบร้อยแล้วก็มาครับเป็นกล่องค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอากล่องมาวางเลยในวันนี้ค่ะเราจะมาหาอีกพีแบบรวดเร็วกันหาจากไหนเอ่ยก็คือนี่ค่ะจากเบ็ดตกปลาจากธนูที่เอนชานนี่ค่ะถ้าเราเอาอุปกรณ์พวกนี้ค่ะมาที่เอนชานเนี่ยเราจะได้เป็นอีกพีค่ะแล้ววิธีนี้ก็เป็นวิธีหา EP ที่แบบรวดเร็วมากนั่นเองค่ะใน Minecraft 1.4 ค่ะมีบล็อกใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานั่นก็คือ Grindstone ค่ะหรือว่าที่ซ่อมของที่ไม่มี Enchant หรือว่าที่ดิด Enchant นั่นเองชื่อยาวมากๆเอาใหม่ก็คือที่ซ่อมของที่ไม่มี Enchant ค่ะแล้วก็เป็นที่ดิด Enchant ภายในตัวด้วยเนาะวิธีคราฟค่ะไม่ยากใช้2ไม้แพร้งค่ะแล้วก็สโตนสแลบแล้วก็2ไม้สติ๊กค่ะก็จะได้เป็นไกลสโตนแน่นอนว่าไกลสโตนของเราเนี่ยเรามีแล้วค่ะอยู่ตรงนี้นั่นเองนี่ไกลสโตนของเราค่ะก็เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ เวลาที่เราเอาเครื่องไม้เครื่องมือค่ะที่ไม่มีเอนชานเนาะมาใส่ในนี้ค่ะ2ตัวก็จะเป็นการรีแพคของได้แต่ถ้าเราเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่เปลี่ยนชานค่ะ2ตัวมาใส่รวมกันเนี้ย
ก็จะเป็นการรีเพลย์ของค่ะแต่ว่าก็จะเป็นการดิสเอนชานไปด้วยในตัวนั่นเองก็คือสามารถซ่อมได้ค่ะแต่ว่าเอนชานก็จะหายไปแน่นอนเวลาที่เราดิสเอนชานออกเราก็จะได้ EP ค่ะตอนนี้เรามี7เลเวลและเราใส่ไป8เลเวล9เลเวลค่ะ10เลเวลนี่ค่ะแป๊บเดียวก็จะได้มาเรื่อยๆเนาะเราอยากจะได้เป็ดตกปลาอีกอันหนึ่งค่ะเป็ดตกปลานี้มี Unbreaking กับ Mending โอเคเอาเก็บไว้โอเคดิ้นออกมาเลยค่ะทีนี้เราก็จะหาเบ็ดตกปลาที่มีลัวหรือว่าเย้ายวนใจให้ปลากินเบ็ดบ่อยขึ้นแล้วก็ลักออฟเดอะซีเนาะที่ลดไอเทมขยะนั่นเองค่ะให้เราได้แต่ไอเทมดีๆมาก็มองหาไปเรื่อยๆค่ะดิ้นเอนชานไปเรื่อยๆธนูไม่เอาไม่ใช้ธนูเดี๋ยวค่อยหาทีหลังตกปลาเรื่อยๆก็จะได้มาเรื่อยๆแหละเนาะโอเคระหว่างที่เรากำลังดิสเอนชานค่ะก็มองหาไปด้วยลัวกับลักออฟเดอะซี21เลเวลจาก7เลเวลได้มา21เลเวลในพริบตาโอเคใช้ได้มากๆค่ะนี่ไงก็มาเก็บในนี้เลยแต่ทีนี้ค่ะในการดิสเอนชานมีข้อกำหนดหนึ่งเนาะก็คือเราไม่สามารถที่จะดิสเอนชานคำสาปได้นั่นเองค่ะเครื่องไม้เครื่องมือที่มีคำสาปจะไม่สามารถดิสเอนชานออกได้เราก็มาเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่มีเอนชานค่ะแล้วก็มาดิสเอนชานออกเลยค่ะโอ้โหเรื่อยๆอ่ะแบบนี้ค่ะก็จะได้ EP มาเรื่อยๆนั่นเองอยากได้ลักออฟเดอะซีกับลัวในเบ็ดตกปลาอันเดียวจะไม่มีเลยหรือต้องมีค่ะเพราะว่าเบ็ดตกปลามีเยอะมากอยู่แล้วอ่ะที่เราได้แบบจากการตกเนี่ยอันนี้เป็นลัวขั้น2ค่ะกับลักออฟเดอะซีขั้น2โอเคเก็บไว้ที่เหลือก็จัดไปเนี่ยสังเกตนี่คือคำสาป Curse of Vanishing เนาะหรือว่าตายแล้วของตกค่ะก็นี่ไงไม่สามารถที่จะถอดเอนชานออกได้แต่ว่าเสียงนี้คือเสียงการถอดแล้วเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนถอดเอนชานค่ะแต่ว่าดันแบบไม่ได้ถอดเอนชานฮึบ30เลเวลแน่นอนค่ะว่ายิ่งเลเวลยิ่งสูงเนาะมันยิ่งจะขึ้นยากดังนั้นได้มา30เลเวลนี้ค่ะก็ควรที่จะเอาเลเวลไปทำอะไรต่อก่อนที่จะติดเอนชานเพิ่มเติมเนาะมาที่แอนวิวค่ะไหนๆก็หาลัว3กับล็อกเอาท์เดอะซี3ไม่เจอใช่ไหมก็ไม่เป็นไรค่ะเอามาโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้เห็น22เลเวลนี้แบบตกใจ โอเคค่ะมา15เลเวลไม่เคยน้อยเลยโอเคเป็นขั้น3รวมกันค่ะและทีนี้2อันรวมกัน29เลเวลโอเค15เลเวลแหมเห็น29เลเวลนี่ตกใจทันทีต้องสลับค่ะเพราะว่าต้องสลับกันไปค่ะเนี่ยเห็นมั้ย29เลเวลแต่พอสลับเหลืออยู่15เลเวลค่ะทีนี้เราก็จะได้เป็นเบ็ดตกปลาขั้นสูงสุดโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเราก็มาหาเลเวลกันต่อเลยค่ะมายังกลายสโตนหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือหินลับมีดเนาะก็นี่ค่ะใส่ไปธนูเหรอก็อยากจะเก็บไว้นะแต่ธนูค่ะมี2สายที่เราต้องเลือกก็คือสาย Infinity หรือว่าสาย Mending เพราะว่า Mending กับ Infinity นี่ค่ะไม่สามารถที่จะตีรวมกันได้นั่นเองดังนั้นก็ต้องเลือกว่าจะเลือก Enchant ที่มี Mending ให้กับธนูเพื่อให้ธนูสามารถซ่อมแซมตัวเองได้หรือว่าจะเลือกเอนชานที่มีอินฟินิตี้ค่ะเพื่อที่จะได้แบบมีแค่ลูกธนูลูกเดียวเนาะก็สามารถยิงธนูเท่าไหร่ก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องเลือกนั่นเองปกติแล้วเราจะใช้สายไหนก็คือสายอินฟินิตี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าค่ะเพราะว่าสายเมนดิ้งมันซ่อมตัวเองได้ก็จริงเนาะแต่ว่า
การที่พกลูกธนูลูกเดียวเนี่ยแล้วยิงได้ต่อเนื่องค่ะก็เป็นอะไรที่ดีกว่านั่นเองโอ้โหดิสเอนชานเสร็จเรียบร้อยธนูพวกนี้ค่ะก็ไม่เสียหายเพราะสามารถที่จะเอาไปคราฟเป็นดิสเพนเซอร์ได้นั่นเอง23เลเวลโอ้โหแป๊บเดียวทีนี้ก็มาเลยค่ะ15เลเวลจัดไปเป็ดตกปลาขั้นสูงสุดอีกอันหนึ่งสำรองไว้ค่ะนี่มีเบ็ดตกปลาขั้นสูงสุด2อันแล้วได้เลยค่ะธนูแล้วก็เบ็ดตกปลาของเราค่ะยังมีเหลืออีกเยอะสามารถที่จะดิสเอนชานได้เรื่อยๆก็ไปเรื่อยๆค่ะมีเบ็ดตกปลา2อันเนี้ยก็เพียงพอละถือว่ามีสำรองเพียงพอแล้วแต่ว่าธนูนี้ก็อยากจะได้เหมือนกันนะอาจจะต้องเลือกธนูเอาไว้ใช้ค่ะธนูที่มีเมนดิ้งไม่เอาเอาไปดิสเอนชานให้เรียบร้อยเอาอีกพีดีกว่าพาวเวอร์4โอเคพาวเวอร์4เก็บไว้ก็ได้อ่ะเก็บไว้ค่ะดิสไปดิสมาเนี่ยได้เลเวลมาเรื่อยๆเลยนะตอนนี้ได้มา24เลเวลแล้วโอ้โหใช้ได้ค่ะไวมากๆแล้วอยากได้สตริงค่ะแต่ว่าเรามีสตริงแค่เดียวเองต้องออกมาไล่ฆ่าสไปเดอร์ยามค่ำคืนกันก่อนเมื่อกี้เห็นแวบๆเท่านี้นี่ไม่ได้หืออ่ะยิงมานั่นแหละอยากได้สตริงต้องมาฆ่าสไปเดอร์เดี๋ยวนี้มีสไปเดอร์ไหมนะต้องหาสไปเดอร์รอบๆบ้านเรานี่เลยค่ะหวัดดีโอ้โหถึกเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะฟันให้ตายได้มีสไปเดอร์ไม่เอ่ยนี่ค่ะสไปเดอร์อยู่ตรงนี้เจอแล้วว้าขอแค่สตริงหนึ่งอันเองอะไม่ดอบมาสไปเดอร์มาคีเปอร์ไม่ต้องมาหรอกนะถือมาทั้งสไปเดอร์แล้วก็มาทั้งคีเปอร์โอ้ยนี่แกสติงดอบละยึบน่าฟันเลยอีกหนึ่งทีนั่นแหละอึ๊บลบโอ้โหไม่โดนดาเมจก็ได้สตริงมาเพิ่ม1อันแล้วสไปเดอร์ตรงนี้ด้วยมาค่ะอุ๊ยนี่แบบตีตัวเลยหรือโอ้โหดีมาเร็วขาดสตริงอยู่ด้วยโอ้โหสองตัวไม่กลัวเพราะว่าชุดกรอกของเราฟูแล้วค่ะแค่สองตัวนี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกใช่ไหมจัดไปนี่แหละเรียบร้อยค่ะพอแล้วได้มา6สตริงเราจะเอาสตริงมาทำอะไรเอ่ยเราจะเอามาคราฟเป็นสิ่งหนึ่งนั่นเองค่ะที่เราจะคราฟนั่นก็คือครอสโบว์ค่ะหรือว่าหน้าไม้นั่นเองมาได้มาแล้ว หน้าไม้ค่ะเราจะมาเอนชานหน้าไม้กันค่ะจะได้เอาไว้ไฟกับพวกโจรแล้วก็พวกสเกลตันนั่นเองค่ะหน้าไม้ค่ะเป็นอาวุธที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน Minecraft 1.4 เนาะพร้อมๆกับเจ้าพวกโจรค่ะเพราะว่าโจรจะถือหน้าไม้เป็นหลักนั่นเองหน้าไม้สามารถเอนชานได้6ตัวค่ะก็จะมีมัลติช็อตค่ะหรือว่ายิง1นัดแล้วกระจายหลายดอกเนาะขั้น1มีเพียร์ซิ่งค่ะหรือว่ายิงทะลุขั้น4ก็ไม่ใช่ขั้น5แฮะขั้น4ก็ถือว่าดีใช้ได้แล้วค่ะมีควิชชาร์จค่ะหรือว่าชาร์จหน้าไม้ได้เร็วขึ้นขั้น3 Unbreaking ขั้น3แล้วก็ Curse of Finishing ค่ะตายและของตกแล้วก็ Mending นั่นเองสามารถอินชาร์จได้6ตัวเนาะแต่สิ่งที่เราต้องเลือกค่ะมีอยู่2อย่างก็คือจะเป็นหน้าไม้สายมัลติช็อตที่แบบยิง1นัดแล้วกระจายหลายดอกหรือว่าจะเป็นหน้าไม้สายยิงทะลุค่ะไม่สามารถที่จะเอนชาร์จรวมกันได้นั่นเองนี่ค่ะดิสเอนชานเรื่อยๆมีให้ดิสอีกเยอะ เอามาดิสเอนชานได้แบบเต็มที่แน่นอนค่ะว่าธนูกับหน้าไม้เนี่ยมีข้อดีข้อเสียคนละอย่างเนาะข้อดีของธนูค่ะมันชาร์จเร็วกว่าหน้าไม้แน่นอนแหละแต่ข้อดีของหน้าไม้ค่ะคือดาเมจที่มหาศาลในการยิง1นัดนั่นเองก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ค่ะว่าเราจะเลือกเป็นหน้าไม้หรือว่าธนูหรือว่าจะใช้ทั้งสองอย่างก็ได้นะก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะจัดเลย Unbreaking กับ
ควิดชาร์ตเหรอเอาอันเบรกกิ้งแน่นอนค่ะชึบติดขั้นหนึ่งเฮ้อติดมาทำไมขั้นหนึ่งอ่ะติดขั้นสามสิอันเบรกกิ้งอีกแล้วเอามาเพียร์ซิ่งอันเบรกกิ้งอีกแล้วมาเพียร์ซิ่งโอ้โหยิงทะลุค่ะเพราะว่าสายที่เราเล็งไว้อ่ะคือสายมัลติช็อตโอ้โอเคเอาออกนี่ดิสเนชานมาคืน แล้วจากนั้นค่ะก็ทำเลเวลของเราให้เกิน30เลเวลก็คือสามารถดิสเนชานทุกอย่างได้ยกเว้นคำสาป อยากจะให้ดิสคำสาปได้บ้างนะถ้าดิสคำสาปได้ก็โกงเกินไปเพราะว่าคำสาปเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนเป็นของไม่ดีใช่ไหมถ้าสามารถเอาคำสาปออกได้ง่ายๆโดยการนิดเดียนชานี่ค่ะมันก็สบายเกินไปแล้วอ้าวนาไม้อยู่นี่31เลเวลมา โอ้โหเลิกคุยได้ไหมเลิกคุยได้ไว้ทำไมได้แต่เอ็นชันยิงทะลุไม่ได้อยากตายยิงทะลุโอเคค่ะไม่เป็นไรเราจะเอาเป็นสายมัลติช็อตแต่สายมัลติช็อตเนี่ยก็มีแล้วนี่เอาก็มีมัลติช็อตแล้วนะแล้วไปหามาเพิ่มทำไมโอเคก็มีมัลติช็อตแล้วนี่ค่ะลืมดูโอเคควิดชาร์จขั้น1รวมกับขั้น1เป็นขั้น2สองรวมกับสองเป็นสามก็จะเป็นขั้นสูงสุดโอเคทีนี้ใส่มัลติช็อตขั้นหนึ่งเรียบร้อยใส่มัลติช็อตเป็นขั้นสองได้ไหมไม่ได้มัลติช็อตได้เพียงแค่ขั้นหนึ่งค่ะมัลติช็อตกับยิงทะลุนั่นเองว่าจะเลือกเป็นแบบไหนโอเคก็ได้มาแล้วทีนี้ค่ะก็จะเหลือเมนดิ้งเนาะที่เราต้องเอามาใส่นั่นเองแต่เราไม่มีค่ะก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วมีนี่ค่ะมัลติช็อตกับยิงทะลุข้อดีของหน้าไม้คือเราสามารถที่จะยิงรัวๆได้นั่นเองเอานี้ก่อนละกันเนาะตัวเองครบนี่ค่ะยิงทีเดียวโผล่มา3ดอกนั่นเองเนี่ยแหละคือสายมัลติช็อตดังเมจมหาศาลยิงกับพื้นปุ๊บเนี่ยค่ะทีละ3ดอกถ้าโดนเนี่ยเจ็บแน่ๆใช่ไหมง้างหน่อยง้างหน่อยปุ๊บนี่ตายใน1ดอกมีผู้ร่วมทดลอง2ตัวของเราค่ะที่จะมาทดสอบหน้าไม้ยิงทะลุของเราก็คือหมูค่ะ2ตัวนั่นเองตรงนี้มีหมู2ตัวเนาะนี่ค่ะมีหมู2ตัวผู้ร่วมทดสอบกับเรานั่นเองค่ะทีนี้หน้าไม้ของเราเนาะพร้อมแล้วมายืนตรงนี้ค่ะแล้วก็นี่ยิงเลยเดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่ยิงนี่คือการสกิดเพราะเมื่อกี้เรากดชิปใช่ไหมโอเคยิงเลยค่ะปุ๊บนี่เห็นว่าโดนดาเมจ2ตัวพร้อมกันเลยแต่แน่นอนค่ะตัวแรกก็จะรับดาเมจมากกว่าเนาะแต่เนี่ยเป็นการตีทั่วไปสกิดธรรมดาค่ะอีกทีหนึ่งเขาก็ตายนั่นเองก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกค่ะจะเลือกมัลติช็อตหรือว่ายิงทะลุก็คือถ้าเจอม็อบที่มาซ้อนกันที่หลายตัวใช่ไหมยิงทะลุค่ะก็เป็นทางเลือกที่ดีแต่ถ้าม็อบมาตัวเดียวเนี่ยมัลติช็อตก็น่าจะดีตายไหมเอ่ยเอ้าไม่โดนเอาลูกธนูคืนค่ะต้องมีการง้างกว่าจะง้างได้ก็เสียเวลานัดเดียวไม่ตายจริงเหรอสกิด2ทีสามทีหมูนัดเดียวไม่ตายค่ะแต่ถ้ามันจะช็อตนี้นัดเดียวตายใช่ไหมไหนดูสิหาหมูอีกตัวหนึ่งนั่นไงผู้ร่วมทดลองของเราค่ะเมื่อกี้ขนาดยิงกระจอกเลยใช่ไหมก็นี่แล้วกันมาไม่ตายเออไม่ตายมันก็ขึ้นอยู่กับดาเมจสุ่มเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ไหมหรือว่าหมูตัวนั้นของเราเลือดไม่เต็มอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเราก็เลยยิงหนึ่งนัดตายเอ๊ะลูกธนูเราเล่า
โอ้โหลูกธนูหมดก็เอาเป็นว่าแล้วแต่เราเลือกค่ะถ้าเราสามารถที่จะสวิตช์คีย์เร็วๆได้ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะยิงหน้าไม้แบบรัวๆได้ค่ะอย่างเช่นแบบนี้เนี่ยก็คือ2หน้าไม้ค่ะยิงพร้อมกันแบบเร็วๆเพียงแค่เราสวิตช์คีย์เนาะเราก็สามารถยิงแบบปังๆได้แน่นอนค่ะถ้าเรามีหน้าไม้แบบ 6-7 ตัวใช่ไหมแล้วเราใช้การกดคีย์ค่ะหมายเลข1 2 3อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะยิงหน้าไม้แบบรัวๆได้นั่นเองนี่ค่ะเห็นมั้ยนี่คือข้อดีของหน้าไม้อีกข้อหนึ่งนั่นเองก็สามารถที่จะยิงรัวเป็นปืนกลได้ค่ะก็น่าเล่นนะเนี่ย คือแบบมันน่าเล่นมากๆเลยค่ะถ้าสามารถที่จะยิงรัวเป็นปืนกลได้เนี่ยโอ้โหใช้ได้แล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่หน้าไม้สามารถทำได้ค่ะก็ถ้าเราเอากระดาษเนาะคราฟรวมกับกันพาวเดอร์ค่ะเราก็จะได้เป็นไฟเวิร์คโรเก็ตอันนี้เป็นขั้นหนึ่งโอเคเอาขั้นหนึ่งก็เพียงพอแล้วพอจะออกมาเล่นเฉยๆค่ะถ้าเราถือไฟเวิร์กโรเก็ตไว้ที่มือซ้ายของเราค่ะแล้วเราชาร์จหน้าไม้ของเราค่ะก็จะเป็นการชาร์จด้วยไฟเวิร์กโรเก็ตนั่นเองนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะซึ่งก็ดูดีไหมนี่ ชาร์จด้วยไฟเวิร์กโรเก็ตเนาะมาดูสิชาร์จอ่ะแล้วสมมติถ้าเรามายิงค่ะปุ้มพุ่งนี่ยิงด้วยไฟโรเก็ตนั่นเองปุ๊บโอ้โหขึ้นใช้ได้ค่ะถ้ายิงด้วยหน้าไม้ที่มีเอนชานมัลติช็อตพุ่ง3ไฟโรเก็ตแน่นอนค่ะว่าไฟโรเก็ตเนี่ยก็ยิงแรงนะมีดาเมจแรงเหมือนกันค่ะดังนั้นก็อย่าไปยิงกับสัตว์เลี้ยงของเราแล้วกันเนาะแต่ก็ดีมากๆอ่ะปึ้งโอ้ความสนุกระดับนี้แต่เนี้ยค่ะมัลติช็อตก็มีข้อเสียเหมือนกันเนาะคือเขายิง3ดอกเหมือนกันค่ะแต่ว่า3ดอกเนี่ยยิงกันแบบ3บล็อกไง1 2 3แต่ถ้า3ดอกนี้ค่ะอยู่รวมจุดเดียวเนี่ยดาเมจจะหนักมากเลยนะใจได้ใจได้น่าเล่นมากมากค่ะแต่โดยความรู้สึกแล้วก็คือหน้าไม้มันดีก็จริงค่ะแต่ว่ามันไม่มีเอนชานอินฟินิตี้ไงเราก็ต้องพกลูกธนูหลายดอกใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นธนูเนี่ยเขามีเอนชานอินฟินิตี้เราก็ไม่จำเป็นที่ต้องพกลูกธนูหลายดอกใช่ไหมเราก็สามารถที่จะยิงได้แบบเรื่อยๆดังนั้นลูกธนูอาจจะดีกว่าหน้าไม้ในแง่นั้นค่ะแล้วธนูเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งชาร์จเหมือนหน้าไม้เนาะก็แล้วแต่จะเลือกค่ะว่าจะเลือกเอนชานอะไรนั่นเองโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ